ขอบคุณสำหรับแฟนอาร์ตแฟนคลับมากเลยนะคะรูปสวยมากๆเลยใครที่อยากส่งแฟนอาร์ตนะคะสามารถส่งได้ทางเพจ Facebook ตามนี้เลยนะคะโยโย่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับ Channel VV นะคะวันนี้เราจะมาแต่งตัวนะคะเป็นคุณคาเงยามะกันนะคะคุณโทบิโอนั่นเองค่ะอย่ารีรอกันเลยไปกันเถอะโยโจโจโยโยขั้นแรกเคป 3M ของเราเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชม อย่างที่เห็นนะคะเราจะดึงข้างแก้มเหมือนเดิมแต่วันนี้พิเศษนั่นก็คือเราได้ติดนะคะระหว่างเห็นตรงปลายคิ้วแม่เราก็ติดแล้วก็ดึงขึ้นไปที่จะทำให้ตาเราดูเฉียวขึ้นต่อไปนะคะติดตา2ชั้นแบบสติ๊กเกอร์เหมือนเดิมเลยเห็นตา2ชั้นเบ้าตาเราชัดขึ้นชัดไหมใช้กาวแท่งนะคะในการทาคิ้วลงไปทั้งสองข้างเลยถ้าลงพื้นเอาฟีดมีใช้เบอร์128พาม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 ลงไปเลยค่ะให้ทั่วหน้านะคะท่านผู้ชมปิ๊บ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 ชื่อเรื่องของนามิโซเกิลนะคะมีขายเซเว่นทุกสาขาไม่ได้โปรโมทแต่ว่ามันมีจริงๆนะคะแล้วก็ลงขอบใต้ตารอยสิวเรียบไปให้หมดเลยแรงพับฟีดเบย์นะคะเบอร์118นะคะตบไปเลยค่ะตบไปให้โลกรู้ว่าเราลงแป้งขาดไม่ได้เลยจริงๆแรงใช้สีเบอร์ตามนี้เห็นว่าคลิปนี้นะคะเราใช้แค่3สีเท่านั้นระบายลงไปเลยจ้าเราก็จะระบายแบบให้มันเขียนแบบห่างตานี่ชี้ขึ้นไปเพราะว่าตัวละครนี้ตามันขมนะคะเป็นผู้ชายแบบคมๆคมเข้มแล้วก็เราก็ระบายขอบใต้ตาล่างนะคะค่อยๆค่ะค่อยๆค่อยๆเลยนะนั่นแหละเราจะเขียนตาหัวมุมและมุมหัวตากันดีคะท่านผู้ชมเราจะเขียนให้มันแหลมขึ้นนะคะดูคมขึ้นโย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 ต่อไปเป็นไอไลเนอร์ตาตาตาดูจากการเขียนจะเห็นว่าฉันค่อยๆเขียนจากข้างตาก่อนแล้วก็ค่อยๆตาไหลของฉันก็ต้องเป็นขั้นตอนที่ใจเย็นมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมก็มันก็จะออกมาประมาณนี้รอไปที่คิ้วกันนะคะเราจะใช้เดียนสอเขียนคิ้วนะคะในการร่างโค้งคิ้วของไมลี่มันพันจังเลยเนี่ยฮะนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมนะฮะเราจะเขียนบางๆนะคะตามคาแรคเตอร์ของเราในวันนี้นะคะนั่นแหละฮะเรามาต่อกันด้วยอายแชโดว์นะฮะอายแชโดว์กันนะคะลงสีดำนะอย่าลงสีอื่นฮะนัดดั้งกันนะคะเราใช้ eye shadow สีน้ำตาลนะคะเฉดไหนก็ได้เขียนลงไปเลยค่ะแล้วก็ใช้มือถูเกลี่ยให้เนียนนะคะอยากให้ดั้งของคุณพุ่งไปดาวอังคารอีกนะคะแนะนำให้ใช้ไฮไลท์สีขาวนะคะแต้มลงไปอีกค่ะอยากจะบอกว่ามันสำคัญมากสำหรับคนที่ปากแห้งนะคะใช้วาสลีนช่วยได้เยอะมากกลบปากดำของคุณด้วยลิปคอนซีลเลอร์นะคะแต่ว่าถ้าคุณไม่พอใจเราแนะนำให้คุณใช้แป้งพับตบอีกชั้นได้ค่ะลิปมีสเลย์แมตต์นะคะมาทาลงไปเลยต่อไปใช้ลิปของเสียวนานะคะเบอร์3อะค่ะต่อไปใช้ลิปสีแดงนะคะเบอร์เข้มกว่านะคะในการเขี่ยรูปทรงปากนะคะเนมก็จะเป็นนี้ปากดูเป็นกระจับถ้าอยากให้ปากดูยาวขึ้นนะคะใช้อายแชโดว์นะคะในการเขียนขอบปากอยากให้ปากคุณดูมีมิติมากขึ้นไปอีกใช้ไฮไลท์สีขาวนะคะแปะบนขอบปากจะบอกว่าส่วนตัวเราใช้วาสลีนแทนลิปกอนนะคะในบางทีมันก็แทนได้เหมือนกันนะคะสเปรย์น้ำแร่สเปรย์กันแดดนะคะแล้วก็จะใช้ฉีดบริเวณคอนะคะแล้วก็หลังมือนะคะอย่างที่เราใช้เป็นประจำค่ะรู้สึกมันก็จะประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมนี่เมคอัพแบบบางมากบางมากวันนี้คือเขียนตาแบบเร็วมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้เฉดอายแชโดว์สีเยอะเลยใช้แค่3สีเท่านั้นเองจริงๆนะเดี๋ยวนะเหมือนจะผิดด้านยังไงก็ไม่รู้นะชอ
อบเหลือเกินเสื้อวอร์มเนี่ยชอบเหลือเกินไม่ได้อยากจะอวดเลยของคาราซูโนะนะคะแม่แห่ร้อนจังเลยก็ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมถูกใจเมคอัพของเราวันนี้หรือเปล่านะคะนี่มันก็จะประมาณนี้เป็นผู้ชายก็อย่าเยอะบางๆก็พอนะคะเป็นว่าเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ